วันนี้เรามาทำหมูทอดน้ำปลากินกันครับเมนูหมูทอดกรอบนอกนุ่มในมาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วสูตรซอสพริกบอกเลยงานนี้กินเพลินจนลืมอิ่มมาเรามาเริ่มหมักหมูกันครับใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนชาผสมกับน้ำปลา3ช้อนโต๊ะจากนั้นก็คนให้น้ำตาลละลายดีเสร็จแล้วเอาสันคอหมูลงไปนวดกับน้ำปลาจนกว่าน้ำปลาจะแห้งนวดจนน้ำปลาแห้งดีแล้วเราก็จะหมักไว้30นาทีระหว่างนี้เรามาเตรียมแป้งกันเราใช้แป้งทอดกรอบ100กรัมผสมกับน้ำ150มิลลิลิตรจากนั้นก็คนให้แป้งกับน้ำละลายเข้ากันดีเลยอ่ะได้แล้วครับแป้งสำหรับชุบทอดกรอบคราวนี้มาผสมน้ำจิ้มแจ่วกันเราใช้น้ำปลา2ช้อนโต๊ะละลายกับน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้น1ช้อนโต๊ะและซอสพริก2ช้อนโต๊ะคนให้ละลายเข้ากันดีเลยครับจากนั้นใส่พริกป่นกับข้าวคั่วปริมาณตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยหอมแดงซอยกับผักชีฝรั่งซอยคนให้เข้ากันสักหน่อยก็ได้แล้วครับน้ำจิ้มแจ่วซอสพริกเราบอกเลยอันนี้อร่อยมากตอนนี้หมักหมูครบเวลาแล้วนะครับเราก็จะเอาแป้งทอดกรอบที่เตรียมไว้ราดลงไปเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้แป้งเขาเคลือบหมูทั่วๆเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันได้แล้วครับเอาไปทอดกันเลยเราจะทอดด้วยไฟกลางค่อนอ่อนไปก่อนนะครับเพื่อให้หมูเขาสุกช่วงแรกเราก็ปล่อยให้แป้งเขาเซตตัวสักหน่อยนะพอแป้งเขาเริ่มเซตตัวเป็นสีเข้มๆให้คอยกลับด้านด้วยนะครับระยะเวลาในการทอดหมูเราจะใช้ประมาณ 15-20 นาทีนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นหมูด้วยนะทีนี้ก่อนจะเอาหมูขึ้นให้เร่งเป็นไฟแรงประมาณ15วินาทีเพื่อไล่น้ำมันหมูเขาจะได้กรอบไม่อมน้ำมันนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมูทอดน้ำปลาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วสูตรซอสพริกเราบอกเลยเป็นหมูทอดที่หอมกลิ่นน้ำปลามากยิ่งกินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วสูตรนี้นะเพลิน